บกับความสดใสน่ารักสุดอบอุ่นของเหล่านักแสดงจากละครอุ้มรักปาฏิหาริย์พบกับความสดใสน่ารักสุดอบอุ่นของเหล่านักแสดงจากละครอุ้มรักปาฏิหาริย์นำโดยผู้จัดคนเก่งคุณขวัญพิมพ์อักษรรายการฮัลโหลซุปตาเวลา 17:00 นช่อง 7HD โปรแกรมรายการทีวีช่อง 3อุ้มรักปาฏิหาริย์เปรี้ยวปาก 7:20 นเปรี้ยวปากจอยเต๋อพาไปประเดิมความอร่อยที่ย่านจุฬามีทั้งร้านอร่อยระดับตำนานและร้านคาเฟ่เปิดใหม่อร่อยกันได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำ 23:55 นชแนลพรีมูฟวี่เรื่องจันเจ้าแมวหลวงสถานยุทธภพแคทแอนด์เมาส์เปาบุ้นจิ้งได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่มีความเป็นตรงฉิงเป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่เป็นผู้ตัดสินคดีความทั้งหลายทั้งปวงด้วยความยุติธรรมเป็นหลักในขณะที่จันเจ้าทำหน้าที่คอยช่วยเหลืองานของท่านเปาในด้านที่ต้องออกจับคนร้ายมาดำเนินคดีจนได้รับสมญานามว่าเป็นแมวหลวงนอกเหนือจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นราชองครักษ์ให้กับองค์ฮ่องเต้อีกด้วยช่อง5อุ้มรักปาฏิหาริย์คนไทยหัวใจไม่ท้อ9:30 นคนไทยหัวใจไม่ท้อแห้วโสพลพามาที่เก็ตกรอิ้งสนามเด็กเล่นของเด็กๆตั้งอยู่ชานเมืองฝั่งคุ้งบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจอสมุทรปาราการได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนใกล้กรุงที่เต็มไปด้วยธรรมชาติโดยพูดคุยกับคุณปันนิทิศโรบนลูกชายคนเล็กของหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเก็ตกรอิ้งช่อง 7HD อุ้มรักปาฏิหาริย์ฟ้ามีตา14:30 นฟ้ามีตาตอนคิดสั้นๆในชนุตรามีนพัศรักษ์และบิวสมนพัฒน์รับบทเป็นสาวโรงงานอยากมีเงินอยากรวยเลยถูกหลอกให้ไปทำงานพิเศษโดยวิธีการคล้ายๆธุรกิจลูกโซ่จนสุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนอุ้มรับปาฏิหาริย์กระจก6ด้าน 16:35 นกระจก6ด้านตอนศิลปะหน้าเค้กแม้จะเป็นของหวานต่างชาติยอดนิยมมาหลายศตวรรษหากยังเกิดการคิดค้นเมนูหลากหลายใหม่เช่นเดียวกันกับการตกแต่งลวดลายที่ออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์และวาระโอกาสเป็นความงามที่ซ่อนไว้ด้วยความรักความห่วงใย 17:00 นฮัลโหลซุปตาพบกับความสดใสน่ารักสุดอบอุ่นของเหล่านักแสดงจากละครอุ้มรักปาฏิหาริย์นำโดยผู้จัดคนเก่งคุณขวัญพิมพ์อักษรและโยทัศวรรณพร้อมด้วยโดนัทอั๋นจีนและน้องมาตาอุ้มรักปาฏิหาริย์ไอออนเชฟไทยแลนด์วันออนวันแบทเทิล 18:00 นไอออนเชฟไทยแลนด์วันออนวันแบทเทิลเชฟจอมเชฟเตยเชฟแมนประสานพลังท้าวัดฝีมือเชฟกระทะเหล็กคนใหม่ที่มีดีกรีเป็นถึงเชฟระดับมิชลินสตาร์2ดาวแถมยังเป็นเชฟชาวต่างชาติคนแรกที่จะเข้ามารับตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนล่าสุดไทย PBS อุ้มรับปาฏิหาริย์ภายสายน้ำแห่งความฝัน 20:15 นภายสายน้ำแห่งความฝันนาวาแปลกใจที่โค้ชนอบอกให้เขาเปลี่ยนการซ้อมแบบเดียวกับที่พ่อของเขาพูดเลยทำตามที่โค้ชนอบอกระหว่างการซ้อมนาวาแอบมองภายอยู่ตลอดภายรู้เข้าก็แกล้งทำตัวสนิทกับแบงค์ทำให้นาวาเสียสมาธิทรูโฟยูช่อง24อุ้มรักปาฏิหาริย์มิดไมล์18:40 นมิดไมล์เจ้ยหนุ่มขับ3ล้อตีนผีมาดกวนมีความฝันอยากเป็นนักแข่งรถซูเปอร์คาร์เพื่อลบคำสบประมาทของคนรอบข้างที่บอกว่าเขาไม่มีวันเป็นได้ช่องโมโน29อุ้มรักปาฏิหาริย์ซีรีส์ปฏิบัติการเดือดเมืองคนดุปี23:40 นซีรีส์ปฏิบัติการเดือดเมืองคนดุปี7ตอนแรกขณะที่นิวออร์ลีนต่อสู้กับผลกระทบของโควิด-19 พรายส่งแทมมี่และคาร์เตอร์ไปสอบสวนการเสียชีวิตที่น่าสงสัยบนเรือเพื่อแสดงความเป็นมนุษยธรรมนอกชายฝั่งทางด้านเวทเผชิญความตึงเครียดด้วยปริมาณที่สูงในห้องเก็บศพเนื่องจากผลกระทบโควิด-19 17:55 น
ซีนเด็ดภาษาหนังพบกับภาพยนตร์หลอนลวงเราที่จะพา2พิธีกรคริสเต้ไปพบความสยองที่ต้องตีความที่เหล่าเงาฝาแฝดของทุกคนบนโลกต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทั้งเสียวสยองและเพิ่มอาหารสมองไปในตัว18นาฬิกาแห่คุกมหาประลัย2การกลับมาอีกครั้งของเรย์เบรสลินนักออกแบบเรือนจำตัวฉกาจหลังจากที่เขาแห่คุกออกจากเรือนจำสุดไฮเทคมาได้เขากลับต้องเจอกับอุปสรรคขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้เขาได้ร่วมมือกับเทรนเดอโรซาและชูเพื่อใช้ความสามารถของเขาในการแหกคุกนรกอีกครั้งเที่ยงคืน15นาทีพรขอตายแคลเด็กสาวที่ได้ค้นพบกล่องเพลงปริศนาที่สามารถทำให้ทุกความปรารถนาของเธอสำเร็จผลด้วยพร7ประการแต่เมื่อเธอเริ่มใช้มันเพื่อความสุขส่วนตัวโดยไม่สนใจใครเรื่องร้ายก็เริ่มเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเธออย่างชวนสะพรึงและในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่ากล่องปริศนาใบนั้นคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสยองวิปโยคทั้งมวลช่องวัน31ร้องคู่ Together 20นาฬิกา15นาทีร้องคู่ Together ปามอินสติ้งกับปูธนทรแท็กทีมกันสาดพลังเสียงกับเพลงโปรดส่งใครมารักฉันทีจนออกมาเป็นโชว์สุดพีคและอีกโชว์ร้องคู่กับนักร้องเสียงดีอินบูโดกันที่นำเอาเพลงอาจจะเป็นคนนี้ของแหวนทิติมาร็อกเกอร์สาวในตำนานมาร้องคู่กับปามด้วยน้ำเสียงที่ซึ้งบาดหัวใจสุดๆชบาแก้วจับชนแคเมรูนโปรตุเกสเพลย์ออฟลุ้นตั๋วฟุตบอลโลกหญิงทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะประเดิมสนามศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023รอบเพลย์ออฟอินเตอร์โซนด้วยการพบกับแคเมรูนความเคลื่อนไหวทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยโดยล่าสุดวันที่14ตุลาคม2565สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิง2023ฟีฟ่าเวิลด์คัพควอลิฟิเคชั่นอินเตอร์Confederation โดยผลจับสลากมีดังนี้ไทยชนแคเมรูนโปรตุเกสเซเนกัลพบเฮติและผู้ชนะจะไปชิงตั๋วกับชิลีไต้หวันพบปารากวัยปาปัวนิวกินีพบปานามาและผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบไปเจอกันเพื่อชิงตั๋วไปฟุตบอลโลกผลการจับสลากฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023รอบเพลย์ออฟอินเตอร์โซนกลุ่ม A รอบแรกสาวไทยจะพบกับแคเมรูนในวันที่18กุมภาพันธ์2023ที่สนามไวกาโตสเตเดียมแฮมิลตันนิวซีแลนด์